วัสดีค่ะหลังจากเราเล่นเกม Stray Soul จบแล้วนะคะก็ยังคิดไม่ออกว่าจะเล่นเกมอะไรต่อดีตอนนี้ก็เลยไปขุดเอาเกมเก่าๆที่แบบว่าเล่นเคยเล่นติดมาซึ่งเกมนี้คือเกม Tower Defense Lost Earth นะคะเกมนี้จะเป็นเกมแนว Tower แล้วก็จะมีพวกแบบเอเลี่ยนอะไรพวกนี้ค่อยๆเดินมาเดินเดินมาแล้วเราก็ตั้ง Tower ยิงกระสุนยิงเลยนะโอเคเราเข้ามาดูตัวเกมเลยพอเข้ามาเสร็จปุ๊บนะคะแล้วก็กดสตาร์ทตรงนี้จะเป็นสเปเชียลมิชชั่นเป็นชาเลนจ์แคมเปญแคมเปญเราจะเล่นแคมเปญก่อนเราเล่นจบไปแล้ว3อันแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะเล่นให้ดูอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเราเล่นฮาร์ดจะเล่นให้ดูอีกครั้งหนึ่งเนาะเมื่อกี้แอบเล่นไปก่อน3อันโอเคอันแรกนะคะมันจะเป็นด่านที่มีทาวเวอร์เดียวให้มาเดี๋ยวเราจะตั้งค่านี่ตั้งค่าให้เป็นความเร็วที่2ระดับจะได้แค่2ระดับน้องๆสามารถโหลดเกมนี้มาเล่นได้ฟรีนะคะจาก Google App โอเคแล้วก็สามารถปล่อยแบบเหมือนกับถ้าเกิดสมมุติว่ามันมาช้าหรือว่ามาไม่จุใจเราคิดว่าทาวเวอร์ของเราเนี่ยมีกำลังพอที่จะสู้กับพวกเอเลี่ยนพวกนี้เราสามารถกดตัวเนี้ยให้ปล่อยเหมือนกับปล่อย next round next wave ออกมาได้ตอนนี้มี20เวฟนะคะเราอยู่ที่เวฟที่5โอเคลักษณะการตั้งทาวเวอร์ของเราตอนนี้จะเป็นแบบเราเรียกว่าอะไรนะ3ใบเถาตั้งแบบนี้ก่อนโอเคทาวเวอร์ของเราสามารถอัปเกรดได้2ระดับนะคะถ้า3ระดับเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็จะมีดาวอันนี้คืออัปเกรดเต็มแล้วส่วนตรงนี้ก็คือจะอัปเกรดไประดับที่1นี่กำลังขึ้นระดับที่2เห็นป่ะยิ่งอัปเกรดเยอะๆเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้ทาวเวอร์ของเราเนี่ยมี power ที่แรงขึ้นแล้วก็ยิงได้เร็วขึ้นโอเคด่านแรกเนาะคงไม่มีใครไม่ผ่านเนาะไว้ตรงนี้อีกทีหนึ่งอัพเกรดไอตัวเล็กนี่มันเยอะมากไอตัวข้างหน้านี่จะเป็นเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะด่านหน้าทับหน้าแต่ถ้าเกิดต่อให้ผ่านเข้าไปเราก็จะมีทับหลังแบบเป็นแบ็กอัพให้อยู่นี่ตอนนี้เวฟที่16แล้วนะคะเราสามารถให้คือถ้าเราเล่นแล้วแบบมันหลุดอ่ะมันเราสามารถปล่อยให้มันหลุดได้แค่10ตัวตัวนี้ก็คือชีวิตถ้าเกิดมันหลุดเกิน10ตัวแล้วหลังจากนั้นเราก็จะแพ้เลยเราก็ต้องกลับมาเล่นใหม่หรือว่าไม่ผ่านมิชชั่นนี้เดี๋ยวเราจะมาใส่ตรงนี้อีกที่หนึ่งระยะการยิงก็จะได้ค่อนข้างเยอะถ้าเกิดวางไว้ตรงมุมยิงอัพเกรดโหเยอะมากยิงรัวๆค่ะยิงรัวตรงนี้อีกอันหนึ่งโอเคอ่ะค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาด่านที่2ที่เราเล่นไปแล้ว เล่นให้ดูอีกครั้งหนึ่งเนาะโอเค
okay continue เราจะได้เป็นทาวเวอร์อันใหม่นะคะทาวเวอร์อันนี้ค่อนข้างที่จะมีแหล่งการยิงที่ค่อนข้างไกลเราตั้งเป็น2ก่อน1มันช้าเกินไปมันไม่ทันใจวัยรุ่นยิง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 เราอัพเกรดตรงนี้ให้เต็มแล้วหลังจากนั้นเราก็ปล่อยมันไปเลยเพราะว่าเราจะมาเน้นเรื่องข้างหลังแทนเรามาอัพเกรดตัวนี้ให้เต็มก่อนแล้วก็รอเงินอย่างเดียวเลยรอเงินรอเงินรอเงินได้แล้วอัพอีกตัวทาวเวอร์อันนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรนะ power damage ในการยิงเนี่ยก็จะเบากว่าไอ้ทาวเวอร์ในด่านเมื่อกี้เพียงแต่ว่าระยะการยิงเราก็จะได้ไกลกว่ายิงมามันก็เพลินดีเหมือนกันนะฟังแล้วมันจะปั๊ก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 นี่เมื่อกี้เราได้ไอ้นี้มามีทรายเนี่ยนะมีทรายนี้นะคะสามารถเมื่อกี้มือเราไปโดนตรงไหนวะนี่ไงมีทรายปั้งเห็นไหมมันเร็วมากโอเคด่านนี้เราจะเปลี่ยนเป็นไอ้บอมเบอร์อย่างนี้แทนก็เล่นเลยด่านนี้เราสามารถเลือกได้ทั้ง2ทาวเวอร์นะคะทาวเวอร์อันนี้ก็ได้หรือว่าทาวเวอร์อันนี้ก็ได้เดี๋ยวรอเงินแป๊บหนึ่งตั้งระดับ2นี้อันนี้จะได้แรงที่ไกลจะได้ครอบคุมทั้งหมดเลยถ้าเกิดสมมุติรู้สึกมันช้าเกินไปแล้วคลิกนี่เลยมันจะออกมาให้เลยนะคะช้าจุงเบยเดี๋ยวพอหมดสายนี้เราก็กดออกเลยไม่ต้องพักกันออกมาเลยโอเคออกมาเลยแม็กซ์ละต่อไปเราจะตั้งตรงนี้นี่เดี๋ยวเราจะทำตรงนี้สู้โอเคได้ละเกตเลยด้านนี้มี18เวฟนะคะปล่อยให้หลุดได้แค่8ตัวแต่เราจะไม่ทำให้มันหลุดสักตัวไม่งั้นเราจะรู้สึกแบบมันไม่ใช่อ่ะเราจะต้องทำให้มันแบบไม่พลาดสักตัวสิอันหนึ่งโอเคด่านที่17กับ18ความจริงเราเชื่อว่าถ้าเราไม่สร้างอะไรมันก็อยู่ได้นะน่าจะสู้กันได้ถึง18เลยอะแต่เรามีตังค์อะเรามีเงินแต่เราจะไม่สร้างนะลองดูว่ามันจะผ่านไหมเฮ้ย
เฮ้ยหวัดเสียวอ่ะโอเคทีนี้ของจริงแหละยังไม่ได้เล่นจริงๆแล้วโอเคเรามาลุยไปด้วยกันเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งมันมีไกลไหมโอมิชันนี่ค่อนข้างก็ไม่มากนะเดี๋ยวเราจะเล่นหน้าแรกของเราให้ผ่านก่อนวันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะด่านเขียวๆอ๋อมันมีเป็นด่านโอเคด่านสีเราจะได้คลิปหนึ่งเราก็จะได้ให้ประมาณแบบสีหนึ่งให้มันผ่านไปวันนี้เราจะเล่นสีเขียวนะคะอะไรอะไม่มีอะไรให้เลยหรอยังไม่มีทาวเวอร์ใหม่เข้ามาจะไปอย่างรวดเร็วออกมาออกมาอีกออกมาเลยต่อเลยยาวๆแล้วกดให้มันออกมาเลยอีกเฮ้ยกดติดไปปะวะแย่แล้วแย่แล้วโอ้ยเกือบเมื่อกี้เผลอไปกดแบบว่ามันออกมา2เวฟพร้อมกันเลย2เวฟพร้อมกันเลยแต่ไม่เป็นไรเราจะอึดต่ออันนี้ต่อนะคะระหว่างนี้เดี๋ยวมีอันนี้อีกอันนึงผัดกันยิงผัดกันยิงโอเคหมดแล้วเราก็มาอัปเกรดนั้นตรงไหนต่อดีตรงไหนต่อดีเอาตรงนี้ละกันเฮ้ยอยู่ตรงนี้ก่อนดีเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวทันอยู่ทันอยู่โอเคสู้โอ้เอาอีกแล้วโอเครออีกนิดนึงอันนี้เราจะแบบเพอร์เฟกต์แล้วนะคะเพอร์เฟกต์Okay. สบายๆนะคะแสดงว่าเราไม่ต้องสร้างไอ้อันยาวๆเลยอะไว้อยู่ฉันไว้อยู่ต่อจะไปด้วยความรวดเร็วอันนี้เขาให้ทาวเวอร์มาเป็นทาวเวอร์เหมือนกับบอกยังไงอะไม่ถูกอะพูดไม่ถูกเป็นทาวเวอร์แบบบึ้มเห็นมั้ยมันจะเป็นแบบลักษณะเหมือนกับหมูยิงหมูมีมา2ตัวก็ไว้
ไว้ใส่อะไรอีกอันหนึ่งไหมก่อนเฮ้ยโอเคเพิ่มอีกอันหนึ่งดีกว่าอุ้ยเงินยังไม่พอโอ้ยโอ้ยเงินยังไม่พอระยะการยิงก็ค่อนข้างไกลด้วยเฮ้ยเฮ้ยรีบสร้างก่อนเดี๋ยวจะไม่ได้สร้างโอเคพอดีเลยอ่ะมันต้องใช้แบบ2อันพอดีเลยอัปเกรดแพงมากสู้สร้างอีกอันนึงดีกว่าไหมโอเคปึ๊บ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 ว้าอันนี้ก็ง่ายๆเพราะว่ามันยังเป็นการแบบว่าแนะนำทาวเวอร์อันนี้เป็นการแนะนำตัวมอนสเตอร์ใหม่นะคะตัวอินมี่ใหม่มาโอเคคราวนี้มีทาวเวอร์ให้เราเลือกทั้งหมดครบเลยจัดเต็มทาวเวอร์อันนี้จะเป็นทาวเวอร์แบบยิงค่อนข้างไกลตั้งค่า2เลยโอ้มันเวิร์กค่ะมันเวิร์กทาวเวอร์นี้มันเวิร์กมากแต่ว่าเราเนี่ยมีให้เลือกแล้วทาวเวอร์ใหม่อัปเกรดมันได้ไหมยังอัปหูแพงมากเดี๋ยวๆๆใจเย็น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 ๆอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวมันจะพอทันมั้ยเนี่ยโอเคทันทันต่อไปพออัปเกรดมันก็จะเป็น2เส้นโอ้โหถ้ามีอันนี้ตรงนี้อีกอันนึงนะแบบมันเมพเลยอะเมพเลยอะคือแบบยิงสวนกันไปสวนกันมาโอ้โหโอ้โหขอแค่มีตัวเดินช้าได้ละได้ละได้แล้วได้แล้วนี่ดูมันสวนกันเวิร์กแต่ตัวนี้นี่ควรจะตั้งหูแพง400กว่าอัพเกรดแพงมากเราควรจะมีตัวเสริมนิดนึงไหมตัวเสริมเช่นตัวนี้ละกันมันจะเวิร์กไหมเนี่ยดูเหมือนไม่ค่อยเวิร์กนะเฮ้ยไม่เวิร์กว่ะไม่เวิร์กเลยมันเดินห่างกันมากตรงนี้ดีกว่าอันเนี้ยแน่นอนที่สุดโอเคไฟนอลเวฟแล้วไฟนอลเวฟแล้วสู้ๆเขาสู้ๆเยี่ยมโอเคผ่านไปอย่างรวดเร็วคอนทินิวดูซิว่าด่านต่อไปเป็นอะไรโอเคต่อไปนะคะเราจะเล่นเกมเราจะสร้างอันนี้เอาไว้ค่าไอ้ตัวนี้ก่อนแล้วก็สร้างอันนี้ดีไหมอันนี้ลองดูเฮ้ยมันเร็วมากมันเร็วมากโอเคสู้ไหวอยู่สู้ไหวสู้ไหวยิงรัวๆยิงรัวๆสู้เขาสู้เขาได้น้อยมากเลยอ่ะมันยิงได้น้อยมากเลยไอ้ตัวเนี้ยเดี๋ยวนะเราจะทำอย่างไรต่อไปดีถ้าเกิดเรามีสัก2อันมันจะเวิร์กไหมอ
ควรจะมีตรงนี้อีกอันหนึ่งยิ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 งช่วยกัน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 โอเคดีมากเก่งมากค่ะหาเงิน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 อัพเกรดข้างบนโอเคตรงนี้เราจะสร้างไอ้ตรงนี้ให้เต็มเลยสร้างตรงนี้อีกอันหนึ่งยิงหมดแล้วใช่ไหมอ๋อยังมีตรงนี้อีกอันหนึ่งยิงโอเคอุ้ยความจริงเราต้องสร้างแบบที่เป็นกลุ่มตรงนี้อุ้ยมันหลุดน่ะโอ้ยพอหลุดแล้วไปต่อไม่เป็นเลยมึนเลยความจริงเราควรจะสร้างไอ้ตรงนี้ตรงเนี้ยไอ้ตรงนี้ตรงเนี้ยสร้างทาวเวอร์เพราะว่ามันเหมือนกับมันมากระจุกตรงนี้แล้วอะสร้างให้เต็มแม็กซ์เลยรู้สึกอยากจะกลับไปเล่นใหม่นะเนี่ยเนื่องจากคลิปนี้มันจะค่อนข้างนานเดี๋ยวจะเอาไว้ทำเป็นแบบคลิปพิเศษตอนสุดท้ายเมื่อเราเล่นเกมนี้จบอะค่ะจะทำเป็นแบบว่าเอาแบบไม่ตายเลยโอเคโอ้ยสีไม่สวยเลยอะโอเคเราได้อันล็อกสเปเชียลมิชชั่นไว้ไม่สวยเลยโอเคด่านสุดท้ายด่านสุดท้ายของวันนี้นะคะของหมวดซีเคียวอุ๊ยตรงนี้เรามีเจเนเรเตอร์นะคะตัวนี้สามารถเพิ่มเงินให้เราได้แต่ว่าเราจะต้องคอยดูแลเรื่องการเงินเราให้ดีด้วยฮะอันนี้ยังไหวอยู่นี่ไงเราได้ตังค์มาแล้วโอ้โหมันเวิร์กแต่ระหว่างนี้เราจะต้องระหว่างที่รับเงินนี้เราก็ต้องดูแลเรื่องทาวเวอร์ป้องกันให้ดีมีตังค์ได้ก็ซื้อนี้เข้าไปเอ้ยเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันฮึฮึนั่นไงนั่นไงโอเคยังไหวอยู่เก็บเงินเก็บเงินเก็บเงินอัปเกรดนี่เราอยากได้ตรงเนี้ยตรงนี้เราสร้างแหล่งเงินใหญ่ๆโอเคก็จะได้ยิงตรงนี้ด้วยโอเคเดี๋ยวเราจะมาสร้างไอ้นี้ตรงนี้สร้างตรงนี้ดีกว่าทำแบบเมื่อกี้เลย
ฮ้ยเยี่ยมอ่ะอันนี้มันเยี่ยมมากเลยอ่ะมันมีหมดด้วยนะอัปเกรดก่อนสร้างตรงนี้อีกอันหนึ่งตรงนี้อีกอันหนึ่งชอบแล้วชอบอันเนี้ยชอบไม่กลัวไม่กลัวเรามีเสยกลับมาด้วยเฮ้ยเราแม็กเลยคราวนี้เต็มแม็กเลยมี26เวฟตอนนี้เราได้20เวฟแล้วโอเคนะคะเดี๋ยวนะดูต่อว่าเราจะสร้างตรงไหนต่อดีสร้างอันใหญ่นี้เพื่อที่จะยิงไว้อยู่นะไว้อยู่นะก็มายิงตรงนี้อันนี้อัปเกรดเลยเดี๋ยวเราจะอัปเกรดไอ้อันที่เสยตรงนี้นะคะโอ้โหอัปอันนี้ก่อนดีกว่าตรงนี้ได้อีกไหมเนี่ยตรงนี้ Final Wave แล้วนะคะหุยอะไรอ่ะตัวเนี้ยมันจะทำให้ทาวเวอร์ของเราเป็นใบ้ได้หุยหุยแย่ละไม่ผ่านแน่เลยอ่ะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวลูกอีกนิดเดียวโอเคโอ้โหผ่านแล้วโอเคเราอันล็อก new challenge mission ได้นะคะแล้วก็มีศัตรูใหม่เข้ามาด้วยโอเคยังไงก็เดี๋ยวเราจะเริ่มสีใหม่ไว้ที่พาร์ทหน้าโอเคนะแล้วก็เจอกันพาร์ทหน้าค่ะเกมนี้คงใช้เวลาแคสไม่กี่คลิปนะคะก็จะจบแล้วโอเคเดี๋ยวเจอกันพาร์ทหน้านะคะ